เจ้าของแผงขายปลาสลิดในจังหวัดฉะเชิงเทราพลิกวิกฤตเป็นโอกาสประกาศรับซื้อปลาหมอคางดำในราคากิโลกรัมละ10ถึง15บาทแปรรูปเป็นปลาหมอคางดำแดดเดียวขายกิโลกรัมละ80ถึง90บาทถูกกว่าปลาสลิดแดดเดียวถึง3เท่าทำชาวบ้านแห่ซื้อประหยัดค่าใช้จ่ายโดยเจ้าของแผงปลาสลิดร้านน้องเอปลาสลิดซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทสายเก่ากิโลเมตรที่60อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นเขตรอยต่อตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการและอย่างเป็นเจ้าของแผงขายปลาสาขาวัสมานรัตนารามอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบอกว่าในช่วงตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีลูกค้าหลายรายเข้ามาหาซื้อปลาหมอคางดำแดดเดียวหรือปลาตากแห้งเป็นจำนวนมากเพราะอยากลิ้มลองรสชาติโดยเชื่อว่าปลาหมอคางดำแดดเดียวหรือปลาตากแห้งน่าจะมีราคาถูกกว่าปลาชนิดอื่นๆหลังรัฐบาลประกาศตั้งราคารับซื้อในราคาเพียงกิโลกรัมละ10ถึง15บาทเท่านั้นส่วนสาเหตุที่ทำให้ประชาชนเริ่มหันมาบริโภคปลาหมอคางดำก็เพราะต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจไม่ดีเลยยิ่งนับวันยิ่งจะแย่ลงทุกวันเลยไม่อยากให้รัฐบาลทำอะไรบ้างไม่อยากจะว่ารัฐบาลเลยคุยเรื่องเองนะนี่ไอ้ขังดำเหรอเจ้าของแผงขายปลาสลิดในจังหวัดฉะเชิงเทรายังบอกอีกว่าปัจจุบันปลาสลิดแดดเดียวขายไม่ค่อยดีนักเพราะมีราคาสูงโดยปลาสลิดตัวเล็กราคากิโลกรัมละ180บาทส่วนขนาดใหญ่240บาทและขนาดจัมโบ้260บาทต่อกิโลกรัมและเมื่อมาเจอกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่คนไม่อยากใช้จ่ายเท่าไหร่นักก็ทำให้ยอดขายลดลงอย่างน่าใจหายจากเดิมที่เคยขายปลาสลิดแดดเดียวได้มากถึงวันละ30ถึง50กิโลกรัมต่อแผงแต่มาวันนี้ยอดขาย2แผงรวมกันยังไม่ถึง30กิโลกรัมต่อวันขณะที่ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เลือกซื้อปลาสลิดขนาดเล็กก็เพราะว่ามีกำลังซื้อไม่มากพอจากภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ลงทุกวันขณะที่ราคาขายปลาหมอคางดำที่นำมาแปรรูปเป็นปลาแดดเดียวนั้นอยู่ที่กิโลกรัมละ80ถึง90บาทจึงทำให้เป็นที่สนใจของลูกค้าอันนู้นปลากระบอกปลากุเลาอันนู้นหมอคางดำทำสามอย่างเลยปลากุเลาแดดเดียวจ้าเรียนไป2อาทิตย์